สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูวิชาอนเพอกชวัยนะครับหรือคุณครูอาร์ตนะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับโดยหัวข้อในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงนะครับจากการใช้ยานะครับและอันตรายจากการใช้ยานะครับ โดยครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนคาบนี้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องนะครับมีส่วนร่วมเนาะในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยานะครับการใช้สารเสพติดและความรุนแรงนะครับเพื่อสุขภาพของตนเองครอบครัวนะครับและก็สังคมนะครับ โดยมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะครับหนึ่งเลยคืออธิบายความเสี่ยงจากการใช้ยานะครับและบอกหลักการประเมินพิษที่พบจากการใช้ยานะครับ 2. วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงจากการใช้ยานะครับ3เขียนแผนภาพความคิดนะครับการป้องกันอันตรายจากการใช้ยานะครับและ4สุดท้ายคือเห็นความสําคัญนะครับของความเสี่ยงจากการใช้ยานะครับและหลักการประเมินพิษนะครับที่พบจากการใช้ยานะครับโดยนะครับเรื่องที่ผ่านมานะครับ ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบนะครับของยาเนาะรวมถึงประโยชน์ของยานะครับนักเรียนก็อาจจะทราบแล้วนะครับว่ายามีกี่รูปแบบนะครับรวมถึงยาปลอมยาผิดมาตรฐานเนาะแล้วก็ยาที่มันเสื่อมคุณภาพนะครับหรือว่ามันหมดอายุแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันเนาะก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนเนี่ยคิดว่านะครับการใช้ยานะครับหรือการรับประทานยาเพื่อรักษาอาการป่วยนะครับหรือการบาดเจ็บนะครับมีความเสี่ยง จากการเกิดอันตรายนะครับหรือว่าความเสี่ยงที่พอเราใช้ไปแล้วเกิดอันตรายเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันมีอันตรายเกิดขึ้นหรือไม่นะครับและความเสี่ยงดังกล่าวคืออะไรครับเดี๋ยวให้นักเรียนคิดสักแปมหนึ่งแล้วก,กันนะครับอ่าโอเคครับนักเรียนก็เก่งมากเลยนะครับก็ความเสี่ยงดังกล่าวจากการใช้ยาเนาะนักเรียนอาจจะมองในแง่ของอาจจะมีเอฟเฟกเกิดขึ้นจากการใช้ยานะครับหรืออาจจะเกิดการแพ้ยาเกิดขึ้นก็ได้นั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวคุณครูอาร์ตจะให้นักเรียน,นยได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของความเสี่ยงจากการใช้ยานะครับอันตรายจากการใช้ยานะครับจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนงังสือเรียน,นรหรืออินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวก็ให้นักเรียนไปลองศึกษาดูเลยแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ไปศึกษานะครับความรู้จากในหนังสือเรียนเนาะแล้วก็ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องของความเสี่ยงจากการใช้ยานะครับพร้อมๆกันเลยครับเขาบอกว่านะครับนักเรียนความเสี่ยงจากการใช้ยาเนาะคือยาที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะครับมีทั้งยาที่เป็นเกี่ยวกับพวกของสารเคมีเนาะและยาที่ไม่ใช่สารเคมีนะครับซึ่ง ต่างก็มีความเสี rum, ่ยงนะครับในการใช้ทั้งสิ้นเนาะเรามักจะไม่ตระหนักนะครับต่อเรื่องความเสี่ยงในการใช้ยานะครับทำให้อาจจะเกิดอันตรายอย่างยิ่งนะครับทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังใช้ยาโดยที่ไม่ทราบนะครับว่ายานั้นเนี่ยแม้จะมีคุณนะครับแต่ก็อาจจะมีโทษแอบแฝงอยู่ด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยาที่อาจจะเป็นยาที่ผิดมาตรฐานนะครับยาปลอมเนาะหรือว่าอาจจะเป็นยาที่เสื่อมคุณภาพนะครับ ครับก่อนอื่นครูไอ้ก็จะมีคำถามนะครับมาถามนักเรียนก่อนนะครับเป็นคำถามสั้นๆแล้วกันนะครับคำถามข้อแรกเลยนะครับก็คือเมื่อนักเรียนเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยนะครับควรใช้ยารักษานะครับอย่างไรจึงจะปลอดภัยเดี๋ยวให้เวลาคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก เก่งมากครับนักเรียนก็คือเราอาจจะต้องนะครับมีการดูก่อนว่ายาตัวนี้ได้มาตรฐานไหมนะครับหรือว่าดูคุณสมบัติของมันเนาะว่ามันช่วยรักษาอาการใดนะตามจุดประสงค์ที่เราต้องการหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาคําถามข้อต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนเนี่ยเคยมีอาการแพ้ยาหรือไม่นะครับและมีอาการอย่างไรเดี๋ยวให้เราคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติกตต๊กต,ต๊กตอกติก๊กตอ๊อกติ๊กต๊อกอ่ะบางคนก็อาจจะยังไม่เคยแพ้นะครับแต่บางคนอาจจะ เคยแพ้ยาอยู่แล้วนะครับอ้อาจจะมีอาการขึ้นไส้นะครับอาเจียนนะครับอาจจะ่ายอุจจาระเป็นสีดานะครับพวกนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูคําถามข้อต่อไปนะครับอาการแพ้ยาดังกล่าวเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใช่หรือไม่นะครับและนักเรียนเนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติกตต๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอตกตอ ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อเราเกิดอาการแพ้ยาเนาะมันถือว่าเป็นความเสี่ยงแน่นอนนะครับและหลังจากที่เราเกิดอาการแพ้ยาแล้วนะครับเราก็ควรหยุดรับประทานยาตัวนั้นอันทีนะครับและอาจจะไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูความเสี่ยงจากการใช้ยากันนะครับว่ามันจะมีรูปแบบมีประเภทยังไงบ้างเนาะอ่ะเขาบอกว่าความเสี่ยงนะครับสามารถเนาะแบ่งขึ้นได้เป็นนะครับ2ประการนะครับประการที่1คือเป็นความเสี่ยงเนาะที่เราสามารถ ยอมรับได้นะครับส่วนประการที่2คือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้นะครับโดยเขาบอกว่าแต่ในการศึกษาเนาะถึงเรื่องความเสี่ยงนั้นเนี่ยยังไม่มีมตาตรฐานนะครับที่แน่นอนว่าความเสี่ยงเท่าใดนะครับยอมรับได้หรือไม่ได้นะครับถ้าตัวยาใดมีความเสี่ยงเนาะต่อการใช้นะถึงขั้นยอมรับไม่ได้ก็อาจจะถูกถอนนะครับออกจากทะเบียนยานั่นเองนะครับและนะครับในการแก้ หรือป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ยานั้นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับทัศนคตินะครับของผู้ใช้ยาและผู้สั่งใช้ยานะครับหรือผู้ให้ยานะครับได้แก่แพทย์นะครับและเภสัชกรนะครับที่จะต้องบอกให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ทราบถึงเนาะประโยชน์นะครับและก็โทษของยาตัวนั้นๆนะครับตลอดจนรายละเอียดเท่าที่จําเป็นจะต้องบอกนะครับจะทําให้ผู้ป่วยทราบนะและอาจจะมีโอกาสเลือกได้ว่าตนเองเนี่ยยินดีที่จะรับนะครับหรือไม่รับความเสี่ยงนั้นจากการใช้ยานะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านักเรียนเนี่ยจะร่วมกันบอกอันตรายจากการใช้ยานะครับที่เคยพบเห็นนะครับหรือเคยเกิดขึ้นกับตัวเองได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวครูอาร์ตให้เวลาเราเนี่ยได้คิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเดี๋ยวเรามาดูความเห็นของเพื่อนๆกันนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเนาะความคิดเห็นนิดหนึ่งเลยเพื่อนบอกว่าผิวหนังนะครับผุพองจากการใช้ยานะครับเกิดจากการแพ้ยาที่ทาบริเวณที่ผิวหนังนะครับ เพื่อนคนต่อมาบอกว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนรุนแรงนะครับจากการรับประทานยาเข้าไปเนาะเพื่อนคนที่3นะบอกว่าอาจจะมีผื่นขึ้นนะครับตามผิวหนังทั่วร่างกายนะไม่ว่าอาจจะเป็นยาที่รับประทานเนาะหรือว่าอาจจะเป็นยาทาก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อนคนสุดท้ายบอกว่าอาจจะมีไข้สูงนะครับปวดศีรษะน้ำมูกไหลนะครับแล้วก็ปวดตามบริเวณขอ้อต่อต่างๆนะครับอันนี้ก็คืออันตร,รายเนาะจากการใช้ยานะครับที่เกิดขึ้นเนาะ เดี๋ยวเรามาดูอันตรายอื่นๆจากการใช้ยาเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าอาจจะมีอาการที่ไม่พึงประสงค์เนาะที่มีผลขึ้นอยู่กับนะครับขนาดของยาที่ใช้ด้วยนะผลข้างเคียงจากการใช้ยาเนาะเช่นนะครับแอสไพรินนะครับอาจจะทําให้เกิดอาการเนาะมีเสียงดังในหูนะครับอุจจาระมีสีดำนะครับหรือเตตาไซคลินนะครับที่อาจจะทําให้เกิดอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอันตรายอย่างไร เพิ่มเติมบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับเขาบอกว่าพิษของยานะครับจากการได้รับยาเกินขนาดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะได้รับยาเกินขนาดโดยที่อาจจะบังเอิญนะครับหรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็เลยมีการรับประทานยาที่เกินขนาดเนาะสองอาการที่ไม่พึงประสงค์นะครับที่ไม่สัมพันธ์กับขนาดของยาเนาะที่สําคัญคือเนี่ยการแพ้ยานะครับซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นการตอบสนองนะครับต่อยาที่ได้รับเข้าไปเนาะอาจจะมีเอฟเฟกเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวมีคาถามสั้นๆถามนักเรียนก่อนเลยนะครับว่าถ้านักเรียนเนี่ยมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นนะครับหลังจากการใช้ยานะครับนักเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิบัติต้นอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตให้เวลานักเรียนคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะโอเคครับนักเรียนเก่งมากหลยคนก็อาจจะสามารถตอบได้เนาะเมื่อเรารับประทานยาที่มันทําให้เราเกิดรีเฟกนะครับเอฟเฟกหรือว่าเกิดการแพ้ยาขึ้นนะครับนักเรียนก็จําเป็นจะต้อง หยุดรับประทานยาตัวนั้นนะครับแล้วก็รีบไปปรึกษาแพทย์นะครับหรือว่าพบพแพทย์ทันทีนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับอันตรายจากการใช้ยาต,ต่อมานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยครูอ่ะจะมีรูปให้นักเรียนดูนะครับก็เป็นรูปนะครับของกลุ่มสเตียรอยนะครับซึ่งนักเรียนบางคนก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเตียรอยเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับ ก็3มเลยนะครับเขาบอกว่าผลจากการได้ร <S an> ับยาติดต <an> ่อการเป็นระยะเวลานานนะครับลักษณะอาการที่แสดงให้เห็นเนาะได้แก่ยากลุ่มสเตียรอยนะครับอาจจะทําให้เกิดความผิดปกตินะครับทางด้านจิตใจนะคทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยรีบเล็กลงนะครับข้อที่4นะครับเป็นผลของยานะครับต่อทารกในครรภ์นะครับยาหลายชนิดเนี่ยอาจซึมผ่านนะครับเข้าสู่รกนะครับถ้าหากหญิงตั้งครรภ์เนี่ยได้รับยาเนาะดังกล่าวในระยะเวลาประมาณ3เดือนแรกนะครับของการตั้งครรภ์นะครับ อาจจะทําให้เกิดความพิการของทารกในครรภ์ได้นะครับสรุปแล้วนะก็คือยาทุกตัวที่ใช้นะครับรักษาอาการเจ็บป่วยเนาะมีความเสี่ยงในการใช้ยานะครับทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับวิธีการในการใช้นะครับและก็ข้อควรปฏิบัตินะครับที่เภสัชนะครับหรือว่าแพทย์เนี่ยได้แนะนํานะครับถ้ามีอาการผิดปกตินะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยรีบหยุดยานะครับแล้วก็รีบไปปรึกษานะครับหรือว่าพบแพทย์ในทันทีนะครับ เดี๋ยวมีคำถามนะครับมาถามนักเรียนก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับก็คือคําถามนะครับเพื่อไม่เกิดอันตรายรุนแรงนะครับเมื่อเราใช้ยานะครับหรือเมื่อนักเรียนใช้ยาเนาะนักเรียนสามารถปฏิบัติอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวครูอานให้เวลานักเรียนคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเก่งมากครับนักเรียนหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าก่อนนักเรียนอาจจะใช้ยาเนาะอาจจะมีการประเมินอาการนะครับหลังจากการใช้ยาเนาะหรือว่าอาจจะมีการ สำรวจนะครับความผิดปกตินะครับจากการใช้ยาด้วยนะครับเพื่อให้เรารู้นะครับว่ายาตัวไหนนะครับมีอันตรายหรือว่าเราแพ้ตัวไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับต่อไปเลยเป็นหลักการประเมินพิษนะครับและอันตรายที่พบจากการใช้ยานะครับหนึ่งเขาบอกว่าอาการที่เกิดขึ้นนะครับควรมีความสัมพันธ์นะครับกับระยะเวลานะครับในการออกฤทธิ์ของยาเนาะเช่นการแพ้ยาชนิดนะครับแอนาฟิเลติสนะครับ มักจะเกิดขึ้นนะครับใน15 30นาทีหลังจากที่เราได้รับยาเข้าไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีคำถามมาถามนักเรียนนะครับการแพ้ยาสามารถแบ่งออกได้กี่แบบนะครับและอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้เวลาเราคิดสักแป๊บหนึ่งนะครับติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอ,กอ่ะบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบเนาะแต่นักเรียนบางคนก็อาจจะสามารถบอกได้นะว่าการแพ้ยาเนาะแบ่งออกเป็น2แบบนั่นเองนะครับได้แก่ การแพ้ยาเนาะที่เกิดขึ้นทันทีนะครับหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้รับยาเข้าไปนะครับเพียงไม่นานนักเนาะและแบบที่2คือการแพ้ยาชนิดที่อาจจะมีการทิ้งช่วงระยะเวลานะครับอาจจะเป็นภายหลังได้รับยามาประมาณ24นะครับถึง48ชั่วโมงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการประเมินต่อไปกันเลยนะครับก็หลักต่อมานะครับเป็นหลักที่2เนาะหากหยุดยาแล้วอาการดังกล่าวนะครับมีลักษณะดีขึ้นเนาะอาจจะประเมินได้ว่า มีความสัมพันธ์จากกับการใช้ยานั้นๆน,น,นะครับที่เราได้ใช้ไปเนาะสคือเมื่อหยุดยาแล้วอาการดีขึ้นนะครับและเมื่อให้ยาซ้ํากลับมามีอาการเกิดขึ้นอีกนะครับประเมินได้เลยนะครับว่าอาจจะมีสาเหตุมาจากยาแน่นอนนะครับแล้วก็สสุดท้ายคืออาการที่เกิดขึ้นนะครับไม่สัมพันธ์กับยาที่ได้รับนะครับเช่นผู้ป่วยได้รับยาในกลุ่มรม์ฟีนะครับแล้วเกิดอาการท้องเดินเนาะก็อาจจะประเมินได้ว่า ไม่น่าจะเกิดขึ้นจากการได้รับยาในกลุ่มรม์ฟีนนะครับเพราะยาในกลุ่มนี้เนี่ยจะทําให้ลําไส้เล็กนะครับหยุดเคลื่อนไหวนะครับมักจะทําให้ท้องผูกเนาะไม่ได้ทําให้ท้องเดินนะครับอ่ะเดี๋ยวมีคําถามนิดนึงนะครับมาถามนักเรียนเนาะก็คือลักษณะอาการของผู้ป่วยนะผักหยุดยาแล้วอาการเจ็บป่วยเนี่ยดีขึ้นนะครับนักเรียนจะประเมินอาการดังกล่าวว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนวิเคราะห์สักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติก๊กต๊อกติก๊กต๊อกติก๊กต๊อก อาเก่งมากครับนักเรียนก็อาจจะหมายความว่านักเรียนเนี่ยไม่ได้แพ้ยาตัวนั้นเนาะหรือยาตัวนั้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลนะครับให้นักเรียนเกิดอาการแพ้นะครับหรือว่าเกิดดีเฟกต์หรือดีเฟกต์อะไรขึ้นกับตัวนักเรียนเนาะเดี๋ยวมาสู่คําถามข้อต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนได้วิเคราะห์เนาะว่าลักษณะอาการของผู้ป่วยนะครับเมื่อหยุดยานะครับแล้วอาการเจ็บป่วยดีขึ้นนะครับและเมื่อให้ยาซ้าเนี่ยกลับมามีอาการเกิดขึ้นอีกนะครับนักเรียนจะประเมินอาการ ดังกล่าวว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนวิเคราะห์สักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตออ่าโอเคครับนักเรียนเก่งมากนะครับในอาการที่เกิดขึ้นเนาะเราอาจจะประเมินว่านักเรียนเนี่ยอาจจะมีอาการแพ้ยาตัวนั้นนะครับเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับมาร่วมกันสรุปเนาะว่าสิ่งที่เราได้เรียนไปเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะครับก็ เพื่อนบอกมาเลยนะครับว่าหลักการประเมินนะครับของพิษเนาะและอันตรายที่เกิดจากการใช้ยานะครับเป็นวิธีการประเมินอาการหลังจากการใช้ยาเนาะเพื่อสังเกตความผิดปกติต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นกับตัวเรานะครับหรือว่าสุขภาพของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวครูอาจจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนทำนะครับให้พวกเรานะครับอาจากการที่เราร่วมกันเนาะสังเกตและวิเคราะห์มาแล้วนะครับก็จะให้นักเรียนร่วมกันทํากิจกรรมนี้นะครับคือให้แบ่งกลุ่มนะครับ แต่ละกลุ่มเนี่ยได้ร่วมกันวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายนะครับจากการใช้ยาเป็นแผนภาพความคิดนะครับในหัวข้อต่อไปนี้นะครับหคืออันตรายจากการใช้ยานะครับสคือผลที่เกิดขึ้นนะครับและก็3คือการป้องกันนะครับในรูปแบบของแผนภาพเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับนักเรียนของแผนภาพความคิดนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตให้เวลาพวกเราทาสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคครับหลังจากที่พวกเราเมื่อกี้นะครับได้ทําแผนภาพความคิดแล้วนะครับก็เรามาดูนะครับว่ากิจกรรมที่เราได้ทําไปเนาะเพื่อนจะบอกว่าอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันที่1เลยนะครับเพื่อนบอกว่าอันตรายจากการใช้ยานะครับก็คือการใช้ยานะครับหรือรับยาเกินขนาดเนาะมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาเนาะการตอบสนองของยากับร่างกายนะครับการได้รับยาติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับอันนี้คืออันตรายเนาะ ส่วนต่อมาผลที่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยนะครับแพ้ยาหรือมีอาการคลื่นไส้นะครับผื่นขึ้นตามตัวนะครับคัดจมูกหอบหืดนะหมดสติและอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับโดยมีวิธีการในการป้องกันนะครับคือควรทราบก่อนนะครับว่าตนเองเนี่ยแพ้ยาชนิดใดนะครับยาที่ต้องตรงกับอาการของผู้ป่วยนะครับที่เป็นอยู่เนาะอาจจะมีการสอบถามผลข้างเคียงนะครับ ที่แน่ชัดนะครับและวิธีการแก้ไขเนาะหรือการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับหากเราเกิดผลกระทบนะครับหรือว่าเกิดอาการแพ้ยาขึ้นเนาะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับนักเรียนในชั่วโมงนี้นะครับก็เราได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้ยานะครับในเรื่องของความเสี่ยงจากการใช้ยานะครับอันตรายจากการใช้ยานะครับแต่ว่าเนื้อหานะครับในเรื่องของยาเนาะยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะได้ติดตามในคลิปต่อไปนะครับในเรื่องของ หลักการใช้ยาและการมีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยานะครับหากนักเรียนนะครับมีข้อสงสัยนะครับในเนื้อหาส่วนใดน,นะครับก็สามารถสอบถามคุณครูผู้สอนได้ครับโดยสำหรับเรื่องในวันนี้นะครับครูอาร์ตก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ